ัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะครูหนูนะคะวันนี้ครูหนูก็มาในหัวข้อที่ว่าการประหยัดเวลาสำหรับแม่ค้าออนไลน์และแม่ค้าตลาดนะคะที่มีความแตกต่างกันตรงนี้ค่ะสาเหตุหนึ่งที่ครูหนูย้ายร้านตัวเองในตลาดมาไว้บนโลกออนไลน์นะคะก็เพราะว่าสาเหตุนี้แหละค่ะก็คือการที่อยู่บนโลกออนไลน์ประหยัดเวลากว่ากันเยอะเลยค่ะการที่เราเป็นแม่ค้าตลาดใช่ไหมคะเราจะไปเอาสินค้าหรือว่าเราจะไปซื้อของมาขายใช่ไหมคะก็ทำให้เราเสียเวลาเราจะต้องปิดร้านไปแล้วก็ขาดรายได้ในส่วนนั้นไปนะคะแต่ถ้าเราได้มาเรียนรู้โลกออนไลน์ใช่ไหมคะอย่างเช่นครูนูนะคะครูนูเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้ามือสองค่ะครูนูได้เรียนรู้โลกออนไลน์ครูนูไม่เคยไปโรงเกลือที่จะไปเอาเสื้อผ้าเลยนะคะครูนูประหยัดเวลาตรงนี้ค่ะก็คือสั่งของจากออนไลน์นะคะเราสามารถเลือกร้านได้หลายๆร้านนะคะแล้วไม่ต้องเปลืองเวลาที่ว่าเสียเวลาไปสั่งเองไหนจะเปลืองค่าน้ำมันใช่ไหมคะไหนจะเปลืองค่ากินใช่ไหมคะแล้วไหนจะเปลืองค่าขนส่งอีกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราสั่งของในออนไลน์นะคะก็คือเราแค่สั่งของแล้วก็เสียค่าขนส่งเท่านั้นค่ะไม่ต้องเปลืองค่าน้ำมันไม่ต้องไปเปลืองค่ากินใช่ไหมคะแค่ไอเสียค่าขนส่งสมมุติว่าเราสั่งของกระสอบนึงก็ค่าขนส่ง250ใช่ไหมคะคิดดูสิคะแต่ว่าถ้าเราไปเอาเองอ่ะเราจะเสียค่าน้ำมันกี่บาทแล้วไหนจะเสียค่าขนส่งแล้วเสียค่ากินอีกค่ะครูนูก็เลยรู้ในส่วนนี้ว่าใช่ขนาดเราอ่ะสั่งของในออนไลน์อ่ะเรายังประหยัดเวลาขนาดนี้ถ้าเราย้ายร้านของเราเองน่ะมาไว้บนโลกออนไลน์ตัวของเราเองก็จะประหยัดเวลามากกว่าแล้วอีกอย่างนึงการที่เรามาขายในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะเราอาจจะมีร้านอยู่ที่ตลาดก็ได้นะคะแล้วก็มีร้านอยู่บนโลกออนไลน์ด้วยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าวันนึงเรามีธุระใช่ไหมคะเราอยากจะไปนู่นไปนี่ทำธุระของเราเราก็ไม่ต้องปิดร้านของเราค่ะแล้วเราก็ยังมีรายได้ทุกวันนะคะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราก็ขายของได้ตลอดค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเป็นแม่ค้าตลาดมีร้านอยู่ที่ตลาดอยู่ร้านเดียวใช่ไหมคะเราเวลาจะมีธุระไปที่ไหนเราก็ต้องปิดร้านของเราแล้วไหนจะเสียค่าใช้จ่ายเสียไอรายได้ในส่วนนั้นไปใช่ไหมคะครูนูอยากให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดลองเปิดใจในส่วนนี้ดูนะคะว่าลองย้ายร้านของตัวเองมาไว้อยู่ในไว้บนมือถือแค่เครื่องเดียวที่เรามีกันเนี่ยค่ะเวลาเราจะไปไหนเราก็สามารถเอามือถือไปด้วยเพราะว่าเราทุกคนก็พกมือถือกันไปทุกที่อยู่แล้วใช่ไหมคะเราย้ายร้านของเรามาไว้บนออนไลน์ก็เหมือนว่าเวลาเราไปไหนก็คือเราเอาร้านของเราไปด้วยเราไม่แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องขนของของเราไปด้วยนะคะการประหยัดเวลาตรงนี้ครูนูว่ามันดีมากเลยค่ะแต่ก็มีพ่อค้าแม่ค้าบางคนที่เรียนรู้การขายโลกออนไลน์แล้วนะคะแต่บางคนก็ยังไม่มาพูดในส่วนนี้ใช่ไหมคะแต่ครูนูอยากจะมาแบ่งปันค่ะอยากจะมาแบ่งปันในส่วนนี้ที่ครูนูได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนที่เป็นแม่ค้าลองเรียนรู้และก็ลองย้ายร้านของตัวเองมาไว้บนโลกออนไลน์เพื่อเป็นร้านสำรองของเราด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือร้านบนโลกออนไลน์เนี่ยจะทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าร้านในตลาดนะคะเพราะว่ากลุ่มขายเสื้อผ้าตลาดในออนไลน์เนี่ยมันเยอะมากเลยค่ะใครสนใจที่อยากจะไปร่วมกลุ่มไหนก็เข้ากลุ่มไปเลยค่ะก็เหมือนกับการเข้าตลาดเหมือนกันนะคะประหยัดเวลาของเราที่เราไหนๆเราจะต้องย้ายไอ้ของเราไปขายตลาดนู้นตลาดนี้ใช่ไหมคะเราแค่เอาสิ่งของเรามาใส่บนมือถือเราก็สามารถที่จะย้ายกลุ่มขายของได้ตลอดเวลานะคะเห็นไหมคะว่ามันประหยัดเวลากว่ากันเยอะมากเลยค่ะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนลองเปิดใจตัวเองย้ายร้านของตัวเองมาไว้บนมือถือดูนะคะจะรู้ว่ามันสะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยค่ะประหยัดเวลาจะไปไหนก็ขายได้ตลอดเวลาไม่ถึงแม้ว่ามีร้านอยู่ที่ตลาดแล้วก็ปิดร้านที่ตลาดแต่ว่าร้านในมือถือของเราคือเปิด24ชั่วโมงก็ได้นะคะค่ะการประหยัดเวลาแบบนี้เห็นไหมคะพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะคะลองเปิดใจแล้วก็ลองทำ
ตามที่ครูนูบอกดูนะคะย้ายร้านของเรามาที่ค่ะมาไว้บนมือถือมาไว้ในกำมือเราเนี่ยเพราะมือถือเราก็พกไปด้วยทุกที่อยู่แล้วนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ